นี่นี่หรอเลยแรงมาก5 4 3 2ค่ะล่าสุดคุณแม่เปิดกระจกเซลล์หลังไหนคะพี่หมีทำอะไรคะพี่หมีเขาเต็มใจจะช่วยอย่างเงี้ยค่ะจะแบบตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาทำให้เขาเป็นคนไม่ถือไงคืออาจบางคนอาจจะถือแบบไม่หยิบไม่จับไม่ทำอะไรให้อย่างเงี้ยเนาะแต่พี่บอกไม่เป็นไรเขาโอเคก็เลยบอกอ่ะโอเคแม่ก็เร็วมากหยิบกล้องขึ้นมาทันทีนะบอกนิดนึงก็จะเรียกเขาอันไหนที่เขาทำได้เขาช่วยได้เขาก็จะทำให้ก็คือขอแก้ข่าวว่าพี่หมีเป็นคนอาสาใช่ไหมคะพี่หมีเป็นคนอาสาค่ะไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้บังคับที่ประจำเลยไหมคะพี่แอนก็จะช่วยกันมากกว่าแล้วแต่แบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนแต่อะไรที่เขาแบบช่วยได้หรือเขาทำได้เขาก็จะช่วยค่ะพี่หมีแบบไม่ได้อยู่ในโอวาทแบบก็สลับกันค่ะมันก็ต้องมีเหมือนในแฮงเอาท์เลยมันก็ต้องมีแบบจังหวะหมายถึงว่าน้องมันชีวิตเหมือนเล่นเกมอะค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไม้ไหนดีน่าจะอะไรยังไงดีเดี๋ยวพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันเรียกว่าข้างนอกก็ดูแบบภูมิฐานมากตอนอยู่บ้านปุ๊บหวานก็มีความมีหลายครบรสค่ะมีครบรสค่ะค่ะคืออย่างนึงคือเขาก็เหมือนเป็นคนแบบเป็นคนห่วงเป็นคนแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เขาทำได้เขาก็จะทำหมดจนเราต้องบางทีต้องบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ทำได้อันนี้เดี๋ยวช่วยอันนี้เดี๋ยวโอเคอยู่คนเดียวได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าไม่ได้แบบว่าผู้หญิงต้องทำงานบ้านอย่างเดียวคือสามีก็ช่วยแชร์ด้วยใช่ค่ะเพราะเราก็จะบอกกันว่าอันนี้เราไม่ถนัดอันนี้ทำไม่ได้กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเลยว่าเขาทำโอเคเขาทำได้เขาทำได้หรือเราไปซื้อไปกินนอกบ้านได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับยุคนี้คือความเราก็เท่าเทียมกันอ่ะเนาะไม่ได้ต้องมาคาดคันกันว่าต้องทำอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าอยู่ดูแลกันอย่างมีความสุขอย่างนั้นดีกว่าเข้าใจกันดีกว่าหน้าที่พ่อบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ในบ้านหลังนี้สำหรับพี่หมีเหรอคะพ่อบ้านกี่เปอร์เซ็นต์คะอยากจะให้สัก 70% หลายพี่หมีเป็นคนละเอียดก็คือจะแบบจะช่วยดูตรงคือด้วยความที่พอเราเหมือนเรามีคุณแม่ที่ดูแลตลอดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะดูรายละเอียดทุกอย่างหมดพอถึงเวลาเราก็เหมือนแบบเราไม่ได้ต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแต่คือพอมีครอบครัวของตัวเองที่หมีเขาก็จะเหมือนกันเราก็อาจจะนี่ไงเรื่องนี้ไงที่เราก็คือขาดไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาใส่ใจดูแลรายละเอียดทำอะไรสิ่งต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่หมีเขาก็จะคอยเติมคอยซัพพอร์ตในส่วนนี้ตลอดค่ะแต่เหมือนกับคุณแม่เราจะเข้าข้างกับพี่หมีเยอะกว่าเนาะแม่ก็บอกอย่าไปใช้พี่หมีเขาห้ามใช้งานพี่หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันค่ะล่าสุดกฐินเป็นไงบ้างของปีล่าสุดก็เป็นเดือนกฐินในช่วงนี้ค่ะก็ได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญเชิญชวนคนร่วมบุญกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระจายก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะกับทุกคนที่แบบร่วมบุญเข้ามาบางคนแบบรีบโอนบอกเรามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ร่วมสมทบทุนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆที่ที่มีโอกาสได้ไปก็ขอบคุณมากๆค่ะเรียกว่าบุญใหญ่11 ล้านบุญใหญ่หลายที่จริงๆแล้วแบบหลายที่ก็แต่ละวัดก็จะมีโอกาสได้ยอดก็แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับตัวเลขแล้วแต่วัดค่ะแล้วแต่วัดค่ะแต่อย่างล่าสุดที่ไปวัดของอย่างที่เป็กพี่ธัญญาเนี่ย1111เนาะ11 ล้านแล้วก็110,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะยังมีการเติมอยู่เรื่อยๆค่ะแค่ในอนาคตเหรอคะเกี่ยวกับการไปทำบุญอะไรจริงๆมีตลอดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะหน้ากระถิ่นเลยอาจจะเห็นหน้ากันบ่อยๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสเรื่อยๆตามน้องแต่ละที่แต่ละวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ